เป็นรถท่านสสนะครับที่จะเข้ารัฐสภานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ใจนะว่าเป็นรถของท่านใดนะครับดูเขาว่าเป็นรถใครสสพักเข้าไปทั้งสองท่านครับนี่เป็นใครครับพี่มาขับรถมาจากไหนครับพี่มาจากไหนครับพี่มานะครับอันนี้คือเราขับรถตรงนี้เลยแหละครับพี่มาจะเข้ามาทำอะไรครับพี่ตรงนี้แล้วทำไม่ได้พี่ที่ตามนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ตรงนี้มีการขึ้นรถตรงนี้ไม่ตามเลยถอยแต่ก็คือจะจอดตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่หรือยังไงเข้าไม่ได้อยู่แล้วเขาตอนนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้ครับต้องถอยออกอย่างเดียวนะครับเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ถอยต่ออย่างเดียวว่าได้คุยกับทางที่ขับรถเก๋งก็ขับรถเข้ามาเราไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ขับรถเข้ามาไปดูนะแค่สามพี่นุ้ยคะก็ทางหมออ๋องนะคะก็ได้มาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเพื่อให้ถอยกลับไปนะคะอยู่บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อหยุดการประทะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะส่วนสำหรับทางเจ้าหน้าที่จ้าขอให้จอดไปมองพร้อมครับพร้อมเลยครับผมโบไลท์ท้ายครับผมอ้าวพร้อมหรือเปล่าไม่เอาข้างไม่เอาข้างนะอ้าวไปออกหน่อยได้ไหมครับไปออกกันครับผมตั้งแต่จำความได้นะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนที่เขาเป็นเสียงสะท้อนให้ประชาชนได้มากขนาดนี้เป็นตัวแทนประชาชนได้มากขนาดนี้ทั้งพูดทั้งคิดและทำแทนประชาชนในสภาได้ชัดเจนขนาดนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งทุกอย่างที่เขาเสียสละให้ประชาชนในวันนี้พวกเราทุกคนต้องจำไว้นะว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อพวกเราทุกคนในวันนี้อีกต่อไปเนี่ยมันจะต้องเจออะไรอีกเยอะมากเพราะบ้านเมืองเรามันเน่าเฟะมานานมากๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นสวยเป็นอำนาจต่างๆหรือเส้นสายต่างๆมันเน่าเฟะมานานมากเพราะฉะนั้นการจะปราบอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลามันจะไม่มีทางชนะได้เลยถ้าเกิดประชาชนพวกเราทุกคนจะไม่ช่วยกันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราต้องช่วยกันนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องขอบคุณก้าวไกลนะเพราะว่าเขาช่วยทำให้ประชาชนตาสว่างขึ้นเยอะมากว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือผู้ใหญ่แต่ละคนมีใครบ้างที่ทำเพื่อประชาชนและใครบ้างที่ทำเพื่อตัวเองเขาไม่ต้องบอกเลยนะว่าใครดีไม่ดีแต่ละคนออกมาด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองทั้งนั้นวันนี้พวกเราดูและจำไว้และตัดสินใจเองในวันข้างหน้า